คะจากเพจเมียหมอขอรีวิวเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์บ่อยเนาะด้วยการติดภารกิจต่างๆนะคะแต่ก็ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามทำคลิปนะคะออกมาให้บ่อยมากขึ้นก็จากคลิปในวันนี้นะคะกูก็จะทำเป็นรวมนะคะ product ที่หมดแล้วซื้อซ้ำบ่อยที่สุดเลยนะคะโดยจะไล่เรียงตั้งแต่แบบ hair care นะคะ face care body care เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปวันนี้อาจจะค่อนข้างยาวหน่อยนะคะกูก็พยายามจะพูดให้แบบกระชับที่สุดเนาะเพื่อที่มันจะได้ไม่ยาวเกินไปอาจจะไม่ได้ลงแต่ละตัวลึกมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็อยากจะเน้นเป็นแบบว่า feeling หลังใช้หรือผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าแล้วก็บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้โนสปอนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูเลยดีกว่าค่ะว่ามีตัวไหนบ้างเราจะไล่กันตั้งแต่ head to toe เลยนะคะก็คือจากข้างบนลงข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเริ่มจากแชมพูก่อนซึ่งวันนี้เลือกมาตัวเดียวเท่านั้นที่เราคิดแล้วว่าแบบมันโอเคมากๆแล้วก็เหมาะกับสภาพผมแบบกุ๊กนะคะคือต้องบอกกันเลยนะคะว่าพื้นฐานแล้วกุ๊กเป็นคนที่ผมมันมากคือจำเป็นที่จะต้องสระทุกวันเลยไม่งั้นมันจะแบบดูเหนอะหนะดูไม่แบบไทดี้ดูไม่สะอาดอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวที่กุ๊กซื้อซ้ำบ่อยมากๆนี่นะตะขวดที่3ที่4แล้วแล้วก็หมดอีกแล้วทุกคนต้องซื้ออีกนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะอันนี้คือ Eve Rocher นะคะจริงๆเขามีหลายสูตรนะแต่ว่ากุ๊กอะใช้เป็นสูตร Anti Pollution ค่ะเป็นสูตร Detox มันอารมณ์เป็นแบบน้ำใสๆไมเซล่าความรู้สึกหลังใช้นะกูรู้สึกว่าเขาสามารถลดความมันบนหนังศีรษะได้จริงแล้วผมมันช้าลงแบบมากๆแล้วเวลาพอแบบหนังศีรษะเราไม่มันทุกคนหลังจากผมแล้วผมแห้งอะโคนผมมันจะมีความยกขึ้นอะอย่างเงี้ยมันจะดูมีความแบบมีวอลลุ่มโดยที่เราไม่ต้องไปดัดโคนผมอะค่ะเพราะฉะนั้นกูรู้สึกว่ามันโอเคมากๆแต่ข้อจำกัดนิดนึงนะคือด้วยความที่เขาคุมมันใช่ปะมันก็ดีกับหนังศีรษะมันนี่แหละแต่กับเส้นผมอะมันจะมีความแห้งมากคือแห้งขนาดที่แบบอาจจะพันกันได้เลยแบบรูดแล้วติดมือเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใช้ตัวเนี้ยอย่าลืมใช้ครีมนวดหรือทรีทเมนต์เลยก็ได้นะคะตามเสมอบริเวณปลายผมเพื่อที่ผมเนี่ยจะไม่แห้งเกินไปต่อไปนะคะขอไปบอดี้แคร์ต่อเลยนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆต่อไปนะคะก็จะมาในหมวดของบอดี้แคร์กันบ้างนะคะถึงแม้ว่ากุ๊กเนี่ยจะมีผิวหน้าที่มันและหนังศีรษะที่มันนะคะแต่ผิวกายกุ๊กเนี่ยแห้งมากนะคะเพราะเนี่ยเป็นอะทอปิกเดอร์มาติติสนะคะหรือว่าเป็นผื่นผิวหนังอักเสบซึ่งอันเนี้ยเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยอะอาการของมันก็คือจะมีความแบบคันแห้งลอกโดยเฉพาะบริเวณข้อพับคือเราต้องทำให้ผิวเราชุ่มชื้นตลอดเวลามันถึงจะไม่มีอาการแบบนี้เหอะกลับมานะคะจริงๆเคยหาคุณหมอตั้งแต่เด็กแล้วแหละเขาบอกว่าพอโตขึ้นอ่ะมันก็จะดีขึ้นถามว่าดีขึ้นไหมคือโอเคบริเวณข้อพับอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีแบบคันจนแบบเกาให้น้ำเหลืองไหลแล้วทุกคนแต่ว่าบริเวณผิวกายส่วนใหญ่อ่ะก็อาจจะยังมีความแห้งอยู่นะถ้าเราบำรุงไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็เลยค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องบอดี้แคร์มากแบบไม่แพ้กับเฟสแคร์เลยก็เลยขอเริ่มด้วยครีมอาบน้ำเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ใช้แล้วชอบมากแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบผิวคล้ายๆกูก็อาจจะแบบผิวธรรมดาที่อยากได้ความชุ่มชื้นหรือผิวแห้งที่แบบกึ่งๆจะเป็นแบบเหมือนโรคผิวหนังเหมือนกูก็ใช้ได้ตัวแรกเลยนะคะคือ Olay Body Wash นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆเขามีหลายสูตรนะแต่สูตรที่กูใช้จะเป็นอาร์ซินามายด์วิตามิน B3 กับวิตามิน C ซึ่งอันนี้ฟิลลิ่งหลังใช้นะกูรู้สึกว่าเหมือนแบบเราเอาครีมบำรุงผิวมาอาบน้ำมาทุกคนคือเท็กซ์เจอร์อ่ะจะมีความข้นเหมือนครีมบำรุงนะแต่พอทาลงไปอ่ะมันก็มีความลื่นแล้วก็มีฟองเล็กน้อยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจริงนะเหมือนเราได้บำรุงตั้งแต่ตอนที่เราอาบน้ำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผิวหลังใช้ก็จะค่อนข้างนุ่มดีมากคือมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนนิดนึงนะคะไม่ได้แบบปวดหัวจนเกินไปสับตัวที่2นะคะอันนี้คือไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งใช้เองแล้วทั้งคุณแม่ใช้ด้วยนะคะหมดไปหลายขวดแล้วอันนี้เป็นขวดใหม่ที่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือ Eucerin PH5 Shower Oil นะคะตัวนี้คิดว่าหนุ่มๆสาวๆผิวแห้งทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วอะคือเขาจะมีความเหมือนออยล์เนาะถ้าดู texture แบบเนี้ยแต่ว่าพอเราอาบน้ำใช่ปะคือเราใช้แทนครีมอาบน้ำนะทุกคนพอเราแบบราดน้ำที่ตัวเปียกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้อันนี้นะคะประมาณ1อุ้งมือเลยอะแล้วพอเราแบบทาลงบนผิวนะมันจะมีความกลายเป็นน้ำนมมาทุกคนแล้วก็มีความละมุนมากอาจจะไม่ได้มีฟองเยอะมากนะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบมันได้บำรุงจริงเหมือนเราทาออยล์อะแล้วพอเราล้างเสร็จนะมันก็ไม่ได้รู้สึกมันนะคือมันจะเหมือนแบบให้ผิวเรามีความนุ่มๆอะเหมือนอารมณ์เวลาเราใช้พวกแบบ cleansing oil ทุกคนคือหลังๆผิวมันจะนุ่มเหมือนผิวหน้าเลยอะก็รู้สึกว่าชอบมากอันนี้กูต้องบอกว่าค่อนข้างเหมาะมากเลยนะคะสำหรับจะซื้อให้แบบคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นนะคะก็จะแบบมีแนวโน้มที่ผิวค่อนข้างแห้งลงเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีอาการแบบคันแห้งแบบไม่สบายตัวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พวกออยล์ shower oil แบบนี้นะคะแบบจริงๆยี่ห้อไหนก็ได้แต่ก็ชอบนี้ที่สุดเนาะมันช่วยได้มากจริงๆเลยต่อไปนะคะก็จะมาถึงหมวดบอดี้โลชั่นกันบ้างซึ่งวันนี้ก็หยิบมาด้วยกันนะคะทั้งหมด3ตัวเนาะตัวแรกเลยนะคะคือตัว Eucerin PH5 Hydro Serum นะคะจริงๆตัวเนี้ยเขามีทั้งแบบเนื้อโลชั่นกับเนื้อไฮโดรซีรัมนะแต่ส่วนตัวกูชอบเนื้อตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างเบาถ้าเทียบกับภาวะอากาศบ้านเราเนาะแต่ก็ให้ความชุ่มชื้นสูงมากเหมือนมันจะมีความเป็นเจลฟิล์มนิดนึงอะแล้วเวลาทาลงไปอะมันจะเหมือนแตกตัว
าซึมเข้าผิวได้ดีมากเทคนิคสำหรับบอดี้แคร์นะคะถ้าให้ผลดีที่สุดเลยเนี่ยก็ควรจะทาหลังอาบน้ำเช็ดตัวแบบหมาไม่ต้องแห้งมากนะประมาณภายใน 3-5 นาทีค่ะก็รีบลงพวกครีมพวกนี้มันก็จะซึมได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นของเขาเนาะก็คือเอกสิทธิ์ตัว pH 5เนี่ยแหละซึ่ง pH 5นะคะก็เป็นค่า pH ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับผิวที่มีสุขภาพดีนะคะเพราะจริงๆแล้วการวิจัยนะคะผิวสุขภาพดีเนี่ยก็จะมี pH ประมาณ 4.8 ถึงแบบ 5 นิดๆนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยสมดุลได้ดีต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลย La Roche Posay นะคะ Lipica Fluid นะคะจริงๆอันเนี้ยเขาค่อนข้างเนื้อไม่ได้ต่างกับเมื่อกี้มากนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ชุ่มชื้นดีและที่สำคัญเลยรู้สึกว่าราคาค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับ La Roche Posay ปกติเนาะเพราะว่าขวดเนี้ยเป็น Body Care นะคะ200 ml ราคาประมาณ300กว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็บางทีช่วงโปรก็ต่ำกว่า300อีกฟีลลิ่งหลังใช้นะรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบอะไรเหนอะหนะจริงๆอาจจะเนื้อเบากว่าไฮโดรซีรัมเมื่อกี้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ให้ความชุ่มชื้นที่ดีนะคะแล้วเราก็ยังหวังผลเรื่องความกระจ่างใสได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมีในอาร์เซนามายเนี่ยสั่งเป็นอันดับต้นๆด้วยจริงแล้วนะคะในอาร์เซนามายที่ประมาณ 4-5% เนี่ยค่ะก็จะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสลดจุดต่างดำได้ทั้งบริเวณใบหน้าและก็ร่างกายเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นบอดี้ออยล์ตัวที่แบบชอบมากและนำไปหลายคนมากและคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือNeutrogena นะคะ body oil นะคะโดยที่ตัวนี้นะคะจะใช้ออยล์เป็น sesame oil เนาะหรือว่าน้ำมันงานะคะซึ่งส่วนตัวคุกว่ามันให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีอะแต่ไม่แนะนำให้ทาตอนผิวแห้งนะควรจะแบบหลังอาบน้ำอย่างเงี้ยเช็ดผิวอาจจะแบบแค่หมาดๆพอหรือบางคนจะไม่เช็ดก็ได้นะแล้วก็ทาลงบนผิวอะค่ะมันก็จะมีความซึมได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเหนอะหนะแต่ถ้าทาตอนตัวแห้งอะจะรู้สึกมันนิดนึงตอนนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มกับราคานะเพราะว่าอันนี้ค่ะออย250 ml อ่ะราคาก็ประมาณ 3-400 บาทไม่น่าเกินนะคะซึ่งฟูรู้สึกว่าการใช้ออยล์ค่ะมันค่อนข้างตอบโจทย์ของคนที่แบบมีปัญหาผิวแห้งอ่ะคือบางทีใช้แค่แบบบอดี้โลชั่นอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าช่วงไหนนะคะที่อาการกุ๊กอาจจะกลับมาเหอะค่ะกุ๊กก็อาจจะใช้ออยล์ก่อนแล้วก็ตามด้วยโลชั่นก็จะรู้สึกยิ่งชุ่มชื้นขึ้นไปอีกแล้วก็ตรงนี้จะมีความหอมอ่อนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะในหมวดของบอดี้แคร์นะคะอันนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวและขนคุดนะคะนั่นก็คือ Color Choice นะคะตัว 2% DHA นะคะถ้าเป็นหลอดแบบนี้จะเป็นสำหรับทาตัวนะคะคือตัวเนี้ยกุ๊กใช้ตอนแรกเมื่อประมาณแบบ 7-8 ปีที่แล้วคนคือเขามีมานานแล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนแพ็คเกจไปหลายรอบแล้วแล้วก็ยังซื้อติดบ้านตลอดครั้งแรกที่ใช้นะคือเป็นขนคุดเพราะไปแว็กขนมาก็ไปหาข้อมูลใช่ไหมคะแล้วพอใช้ตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าใช้เกือบหมดหลอดแล้วขนคุดแบบเคลียร์ลงไปเยอะมากแต่ 2% BHA เนี่ยจริงๆจะบอกว่านอกเหนือจากการพัฒนาผิวแล้วก็ช่วยเรื่องขนคุดนะคะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาสามารถช่วยเรื่องสิวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีสิวตามต้นแขนแผ่นหลังหรือหน้าอกนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยหลังจากที่ใช้มานะคะกุ๊กก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันระคายเคืองนะคือถ้าเป็นแบบ 2% BHA ที่ทาหน้าของ Color Choice อันนั้นน่ะระคายเคืองจริงแต่ว่าอันเนี้ยกุ๊กรู้สึกว่าเขามีใส่พวกสารแบบปกป้องผิวแล้วก็สารให้ความชุ่มชื้นหรือออยล์จากธรรมชาติต่างๆมาหลายตัวเหมือนกันนะคะมันทำให้เวลาเราทาหลังหรือทาแขนนะผิวมันก็ยังชุ่มชื้นนะไม่ได้รู้สึกแห้งยกเว้นถ้าเกิดเราแบบมีการแกะสิวเนี่ยก็อาจจะมีการยิบๆได้แต่เนี่ยคือแนะนำมากๆเลยคือควรจะมีติดบ้านนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะตัวเนี้ยหลอดนึงประมาณ210 ml ใช่ไหมราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะอยากให้ลองกันดูนอกจาก product ต่างๆที่เราหยิบมานะคะมีเยอะมากมา10ตัวนะคะก็เลยขอแบ่งคลิปนะคะเป็น2คลิปแล้วกันเนาะสำหรับพาร์ทแรกนะคะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะก็จะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับ Hair Care แล้วก็ Body Care นะคะและสำหรับพาร์ทที่2อย่าลืมรอดูกันที่คลิปถัดไปนะคะ